สำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักก็ติดตามสถานการณ์การชุมนุมในบ้านเรานะครับไปเริ่มกันที่สื่อจากทางญี่ปุ่นกันก่อน Japan Times นะครับเขารายงานว่าผู้ชุมนุมรวมตัวรอบๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันท์กันตั้งแต่เช้านะครับเพื่อเรียกร้องให้นายกประยุทธ์จันโอชาลาออกนะฮะผู้ชุมนุมแล้วก็การชุมนุมในครั้งนี้นอกจากจะมีบรรดาหนุ่มสาวแล้วนะครับก็ยังมีประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆของประเทศไทยด้วยนะครับ ส่วนฝ้าของสำนักข่าว AP และสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าผู้ชุมนุมได้เข้าไปภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเริ่มต้นการประท้วงเป็นเวลา2วันนะครับรอยเตอร์สรายงานครับว่าผู้ชุมนุมผลักประตูใหญ่ของธรรมศาสตร์จนเปิดออกแล้วก็บุกเข้าไปภายในได้สาเร็จขณะที่มีความกังวลเกี่ยวกับการปะทะกันระหว่างการชุมระหว่างการชุมนุมนะฮะก็คาดว่าครั้งนี้จะเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการจัดการชุมนุมมาเพื่อผลักดันให้ยุบสภานะครับ ขณะที่เพนกวินซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำนักศึกษาให้สัมภาษณ์กับทางรอยเตอร์สนะครับบอกว่าเขาเชื่อว่าจะมีผู้ร่วมชุมนุมมากถึง10,000แสนคนด้วยกันนะฮะส่วนทางสำนักข่าว AFP ก็รายงานกับวพทุ่งนี้คาดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบปัฐบาลเพื่อยื่นข้อเรียกร้องครับขณะที่ตำรวจราวห0,000ื่นนายก็วางกำลังล้อมรอบพื้นที่เอาไว้แล้วที่ผ่านมาการชุมนุมที่มีนักศึกษาเป็นแกนนำดำเนินไปอย่างสันติ ด้านนากวิเคราะห์เชื่อว่าการชุมนุมครั้งนี้จะเป็นการทดสอบความสามารถของขบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยซึ่งมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆจากอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมในหมู่คนหนุ่มสาวนะฮะอันนี้ก็เป็นมุมมองแล้วก็เป็นการรายงานข่าวที่ออกมาจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับค่ะ